สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็มีเมนูขนมอบมานำเสนอกันอีกแล้วค่ะเมนูของเราวันนี้ก็คือพายแอปเปิลค่ะตัวแป้งพายเนี่ยจะมีความกรอบแล้วก็หอมเนยนะคะส่วนตัวไส้พายเนี่ยจะมีความหวานหอมแล้วก็กลมกล่อมค่ะเข้ากันสุดๆไปเลยวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีแป้งเนยประสงค์195กรัมค่ะน้ำเย็นจัด1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย20กรัมเนยวันนี้เราใช้เป็นเนยเค็มนะคะ120กรัมถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้เป็นเนยจืดเนี่ยจะต้องเติมเกลือลงไปในส่วนผสมด้วยนะคะเมื่อเราทราบวัตถุดิบต่างๆแล้วเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากทำตัวแป้งพายกันนะคะเทปส่วนผสมของแป้งอเนกประสงค์เนี่ยลงไปแล้วก็ตามด้วยเนยค่ะโดยเนยที่เราใช้วันนี้จะต้องเป็นเนยเย็นนะคะเพิ่งออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ยังเป็นก้อนแบบนี้นะคะเราจะใช้ไม้พายสับให้แป้งกับเนยเนี่ยเข้ากันดีนะคะเมื่อแป้งกับเนยเริ่มเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะใช้มือคลุกเคล้าให้แป้งกับน้ำตาลทรายเนี่ยพอเข้ากันก็พอนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะใช้มือเนี่ยนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ไม่ติดภาชนะที่เราใช้นวดนะคะมือนี้เราต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมานวดแป้งนะคะเมื่อนวดจนแป้งเนียนดีแล้วเนี่ยเราก็จะพักแป้งเอาไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณ30นาทีค่ะแล้วค่อยนำออกมากรุใส่พิมพ์ค่ะในระหว่างที่เรากำลังพักแป้งนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวไส้พายกันค่ะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีแอปเปิ้ลแดงค่ะวันนี้เราใช้แอปเปิ้ลแดง300กรัมหั่นให้เขาเป็นเต๋าเล็กแบบนี้นะคะน้ำตาลทราย50กรัมผงอบเชยครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแป้งอเนกประสงค์1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะค่ะวิธีการทำไส้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราจะผสมส่วนผสมทั้งหมดลงไปในชามแอปเปิ้ลค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีนะคะเมื่อเราคลุกเคล้าจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะเราก็พร้อมนำไปใช้งานแล้วค่ะต่อมาเราจะมาทำในส่วนของแป้งพายกันค่ะเราจะแบ่งแป้งพายออกมาแล้วก็คลุกเคล้าลงในพิมพ์นะคะถ้วยของเราวันนี้เนี่ยเราใช้เป็นถ้วยฟอยล์แบบมีฝาปิดนะคะเวลาที่เราอบเสร็จแล้วทำขนมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ปิดฝาแล้วก็เก็บได้เลยซึ่งมันค่อนข้างจะสะดวกค่ะเมื่อกรุลงพิมพ์จนครบทุกพิมพ์แล้วนะคะเราก็จะใช้ซ่อมจิ้มตรงก้นฐานมันค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่เรานำไปอบเนี่ยเขาจะได้ไม่พองจนทำให้พายของเราเสียรูปร่างนะคะจิ้มฐานเสร็จแล้วเราก็จะนำไส้มาใส่ลงไปได้เลยค่ะใส่มากน้อยเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะเมื่อเราใส่ไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปิดฝาด้านบนของพายกันค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆนะคะว่าอยากจะปิดแบบไหนอยากจะแต่งแบบไหนก็เอาตามที่เราสะดวกเลยค่ะเมื่อปิดฝาแป้งด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำเขาเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาใช้เวลาประมาณ 30-35 นาทีแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะเมื่ออบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะพักเอาไว้ให้เขาอุ่นลงเล็กน้อยแล้วเราก็นำไปเสิร์ฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูพายแอปเปิ้ลของเราในวันนี้รสชาติเนี่ยอร่อยมากๆถูกใจกว่าไปกินที่ร้านแน่นอนค่ะเพราะว่าเราสามารถกำหนดรูปแบบของรสชาติได้ค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ